ขอเสียงดังๆของชาวอีสานหน่อยครับขอบคุณนะครับวันนี้กำลังใจดีมากนะครับคุณวุฒิดาครับพี่ดองคะส่วนๆแห้งๆแน่เขาเมื่อแล้วซุ่มอยู่ทั้งหนอกเมื่อแล้ววสันเมื่อแล้วรายงานล่าสุดนะครับตอนนี้เสื้อแดงกลับแล้วครับกลับไปบ้างแล้วบายบายกลับได้เลยได้ค่าจ้างเรียบร้อยแล้วกลับไปเลยอ้าวปรบมือดังๆให้กับท่านสุเทพเทือกสุบรรณครับสวัสดีครับพี่น้องชาวขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านครับผมขออนุญาตกราบสวัสดีไปถึงพี่น้องชาวภาคอีสานทุกจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังติดตามดูรายการถ่ายทอดสดทั่วประเทศไทยในขณะนี้ครับก่อนอื่นนะครับต้องกราบขอบพระคุณสำหรับผ้าขาวม้าพวงมาลัยดอกไม้ที่พี่น้องทั้งหลายกรุณามอบให้ด้วยหัวใจครับเดี๋ยวค่อยรับกันใหม่นะครับผมจะได้พูดไปเรื่อยๆพี่น้องมอบดอกไม้แล้วก็จับมือให้กำลังใจเกือบทุกท่านบอกว่าให้อภิสิทธิ์และผมสู้สู้คุณป้าข้างหน้าบอกผมว่าอย่าไปกลัวทาริสเปลี่ยนสีหลายท่านก็มาบอกว่าขอให้เราไปจัดเวทีประชาชนผ่าความจริงอย่างนี้ให้ครบทุกจังหวัดในภาคอีสานพวกผมจะปฏิบัติตามคำแนะนำของพี่น้องทั้งหลายทุกอย่างครับและวันนี้ต้องขอกราบคารวะพี่น้องอย่างจริงใจครับที่ฝ่าด่านคนเสื้อแดงเข้ามาจนล้นหอประชุมแห่งนี้ครับพี่น้องครับหัวใจของพี่น้องยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่น้องมาชุมนุมกันเพื่อฟังพวกเราพูดความจริงโดยที่ไม่ได้หวั่นเกรงอำนาจมืดอิทธิพลมืดที่พยายามจะคุกคามพวกเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาเกณฑ์คนมาใส่เสื้อแดงแล้วพยายามที่จะปิดกั้นคุกคามไม่ให้เราจัดเวทีที่ขอนแก่นวันนี้ได้แต่พี่น้องได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าหัวใจพี่น้องยิ่งใหญ่กว่าการแสดงออกของพี่น้องทั้งหลายในวันนี้จะเป็นกำลังใจสำหรับพวกผมและคนที่รักประชาธิปไตยทั่วประเทศไทยครับพี่น้องครับผมอยากจะกราบเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่า
พฤติกรรมที่เขาแสดงออกในวันนี้และที่เขาแสดงออกตลอด 2-3 ปีนี้มาไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับพี่น้องครับวันที่ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้รับคะแนนเสียงฝ่ายข้างมากของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาสนับสนุนให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนั้นเขาก็ขัดขวางคุณอภิสิทธิ์ทุกอย่างเลยครับผมต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่านั่นไม่ใช่การกระทำที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมไม่ใช่การกระทำที่ถูกต้องตามวิถีทางประชาธิปไตยในโลกของประชาธิปไตยนั้นเราต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิมีเสรีภาพมีความเท่าเทียมกันและต้องให้ประชาชนทุกฝ่ายสามารถที่จะแสดงออกซึ่งความคิดความเห็นในทางการเมืองได้โดยเสรีครับพี่น้องครับแต่ข้างหน้านั้นไม่ใช่ข้างหน้าที่มาทำนั้นเป็นการคุกคามพวกเราเป็นการคุกคามประชาชนที่รักประชาธิปไตยพวกคุณทำไปทำไมประชาชนเหล่านี้เขาไม่เคยมีจิตคิดร้ายอะไรต่อพวกคุณประชาชนเหล่านี้เขารักชาติเขารักบ้านเมืองเขาต้องการเห็นประชาชนสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขพวกคุณกินอะไรเข้าไปกินยาผิดหรือเปล่าประชาชนที่นี่เขาไม่เคยออกมาเคลื่อนไหวคุกคามพวกคุณเลยเมื่อตอนที่คุณได้รับเลือกตั้งได้จัดได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีประชาชนคนไหนจังหวัดไหนลุกขึ้นมาชุมนุมต่อต้านคุณเลยนายกยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปจังหวัดไหนประชาชนเขาก็ปล่อยให้ไปโดยเสรีไม่มีใครไปยกป้ายขับไล่ไม่มีใครไปไล่ทุบรถไม่มีใครไปเอาก้อนหินขว้างทั้งหลายแต่ว่าตอนสมัยอภิสิทธิ์เป็นนายกเขาทำครบทุกขนานเลยครับผมจะกราบเรียนกับพี่น้องครับว่าประเทศไทยเคยได้รับชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มพี่น้องประชาชนมีจิตใจเอื้ออารีมีไมตรีต่อกันรักใคร่กลมเกลียวสามไม่แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายไม่แบ่งสีทุกคนถือว่าระบบประชาธิปไตยต้องเคารพกฎเกณฑ์เคารพกติกาของบ้านเมืองเคารพกฎหมายของประเทศเพราะฉะนั้นเราอยากให้ประเทศไทย
ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ต่อไปเราไม่ต้องการเห็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราไม่ต้องการเห็นการเอาพวกมาคุกคามคนกลุ่มอื่นซึ่งมีความคิดทางการเมืองไม่เหมือนเขาเราต้องการให้ประชาชนกลุ่มอื่นเขามีสิทธิเขามีเสรีภาพจะเดินทางไปไหนมาไหนในประเทศไทยก็เป็นสิทธิของประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องแล้วทำไมวันนี้เมื่อพวกผมจะมาที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยพวกคุณจึงไม่ยอมให้ผมมาขอนแก่นจะต้องขอวีซ่าด้วยหรือยังไงขอนแก่นไม่ใช่ประเทศไทยหรือยังไงมันบ้ากันไปใหญ่แล้วครับพี่น้องครับกับพี่น้องครับตอนที่ท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็กล่าวหาว่านายกอภิสิทธิ์ไม่ได้มาโดยวิถีทางที่ถูกต้องคนเสื้อแดงพวกหนึ่งก็เชื่อเขาทั้งที่คุณอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกเพราะส.ส.ข้างมากในสภายกมือให้เป็นแล้วก็เป็นส.ส.ชุดเดียวกันสภาชุดเดียวกันที่เคยยกมือให้คุณสมัครศูนย์ธรเวศเป็นนายกเป็นส.ส.ชุดเดียวกันสภาชุดเดียวกันที่ยกมือให้สมชายได้เป็นนายกแต่ว่าเมื่อตอนที่สมัครได้เป็นนายกสมชายได้เป็นนายกเป็นคนของเขาเป็นพวกเขาเขาก็บอกว่าถูกต้องชอบธรรมพอสภาเปลี่ยนใจมาสนับสนุนอภิสิทธิ์เขาบอกว่าไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมอย่างนี้จะถูกที่ไหนตลอดเวลาที่ท่านนายกอภิสิทธิ์บริหารราชการบ้านเมืองคุกคามทุกอย่างขัดขวางทุกอย่างถึงขนาดเกณฑ์คนมาเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อที่จะล้มล้างรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำไม่สำเร็จก็ก่อการจราจรเผาบ้านเผาเมืองฆ่าคนหวังที่จะให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในประเทศไทยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ก็ได้ใช้ความอดทนได้ใช้ความสุขุมจนกระทั่งสามารถแก้ไขเหตุการณ์คลี่คลายจนประเทศไทยคืนกลับสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกร้องกันนักหนาว่าให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วเขาบอกว่าบ้านเมืองจะเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงครับยุบสภาแล้วเลือกตั้งแล้วฝ่ายเขาได้เป็นรัฐบาลแล้วทำไมพวกเสื้อแดงข้างหน้ามันถึงไม่เลิกครับจะทำกันไปถึงไหนจะเอาอะไรอีกได้เป็นรัฐบาลแล้วมีอำนาจรัฐอยู่ในมือแล้วยังไม่เลิกปลุกระดมให้คนเกลียดชังกันนี่ไม่ใช่การหวังดีกับประเทศไทยอ
ขอประกาศแทนพี่น้องประชาชนทั้งหมดนี้ว่าพวกเราเป็นคนไทยที่รักความสงบต้องการเห็นบ้านเมืองเป็นปกติสุขเราไม่ต้องการทะเลาะกับใครพวกคุณทั้งหลายที่อยู่ข้างหน้าก็ไม่ต้องมาทะเลาะกับเราพี่น้องทั้งหลายคนเฒ่าคนแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวต่างๆทั่วประเทศไทยนอนไม่หลับเป็นห่วงอนาคตของประเทศไทยว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เมื่อไรบ้านเมืองถึงจะสงบสุขเมื่อไรเราถึงจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนสมัยที่พ่อเราปู่เราย่าเราเขาได้ใช้ชีวิตมาทั้งหมดนี้พี่น้องครับมันเนื่องมาจากคนคนเดียวทักษิณชินวัตรผมบอกกับพี่น้องว่าทวนความหลังเถอะครับทักษิณชินวัตรร่ำรวยเพราะได้สัมปทานจากรัฐทำมาหากินจนกระทั่งเป็นเศรษฐีถ้าไม่ได้สัมปทานเรื่องโทรศัพท์ไม่ได้สัมปทานดาวเทียมทักษิณก็ยังจนตอกต่อยอยู่เหมือนเดิมร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นแสนล้านไม่พออยากจะได้อำนาจตั้งพรรคการเมืองใช้เงินซื้อเสียงใช้เงินซื้อสอสอซื้อทีละคนสองคนไม่ทันใจซื้อเหมาเข่งยกพรรคเลยแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลสมใจได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมใจแทนที่จะสำนึกในบุญคุณของประชาชนคนไทยกลับเหลืองอำนาจบ้าอำนาจใช้อำนาจโดยไม่เคารพกฎหมายจึงได้มีเหตุการณ์ที่ได้ทำการทุจริตคอร์รัปชันหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนในที่สุดศาลตัดสินลงโทษจำคุก2ปีและยึดทรัพย์ 46,000 ล้านแล้ววันนี้คุณจะมาโกรธคนไทยทั้งประเทศได้อย่างไรเพราะทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความชั่วที่คุณทำเองทั้งสิ้นพี่น้องทั้งหลายครับโกรธว่าศาลลงโทษจำคุก2ปีโกรธว่าศาลพิพากษายึดทรัพย์ 46,000 ล้านเศษเอาเงินที่มีไปให้คนเสื้อแดงเคลื่อนไหวเพื่อที่จะช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากโทษจำคุก2ปีเพื่อที่จะช่วยตัวเองให้ได้เงิน 46,000 ล้านบาทเศษคืนทำทุกอย่างจนประเทศวุ่นวายไปหมดปนปี้ไปหมดยังไม่ยอมสำนึกพี่น้องทั้งหลายวันนี้มีเสียงข้างมากในสภาก็คิดที่จะใช้เสียงข้างมากออกกฎหมายพิเศษเพื่อที่จะลบล้างความผิดให้กับตัวเองลบล้างความผิดให้กับสมุนบริวารที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อช่วยตัวเองแล้วทำผิดกฎหมายหลายกระทงหลายวาระ
ตลอดเวลา2ปี2552และปี2553ผมเรียนกับพี่น้องครับทุกประเทศในโลกต้องมีกฎเกณฑ์ต้องมีกติกาคือต้องมีกฎหมายเพื่อที่จะใช้บังคับกับคนทุกคนในประเทศการที่มีกฎหมายใช้บังคับกับทุกคนในประเทศอย่างเท่าเทียมกันนั่นแหละคือวิถีทางประชาธิปไตยทั่วโลกที่เขาประพฤติกันประเทศทั้งหลายถึงจะได้อยู่ได้อย่างสงบสุขไม่เกิดเหตุวุ่นวายวันนี้ออกมาก่อจลาจลออกมาฆ่าประชาชนฆ่าตำรวจฆ่าทหารยิงวัดพระแก้วเผาศาลากลางเผากรุงเทพแล้วจะมาออกกฎหมายบอกว่าทั้งหมดที่ทำมานั้นต้องไม่ได้รับโทษเลยต้องไม่ผิดเลยใครเขาจะยอมก็เห็นกันอยู่ครับขนาดว่าจะเสนอกฎหมายลบล้างความผิดเข้าสภาในวันพุธวันพฤหัสนี้วันนี้มันยังมาคุกคามประชาชนคนอื่นอยู่เลยถ้าทำอย่างนี้หมายความว่าพวกเขาเป็นอภิสิทธิ์ชนเป็นคนที่เหนือคนเป็นประชาชนที่เหนือพวกเราทั้งหมดทำอะไรก็ไม่ผิดออกกฎหมายล้างผิดให้ทุกครั้งทุกคนเอาอย่างนั้นเลยผมอยากจะเรียนกับพี่น้องครับอย่ามาอ้างว่าที่ทำไปนั้นเพราะมีเหตุจูงใจทางการเมืองพระแก้วอยู่ในโบสถ์ดีๆไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองไหนไม่ได้ออกมาเชียร์พิสิทธิ์มันยังเอาจรวด RPG ยิงวัดพระแก้วเลยครับศาลากลางจังหวัดของเราสี่แห่งในภาคอีสานเนี่ยไม่ได้เล่นการเมืองกับใครมันยังไปเผาศาลากลางเลยครับพี่น้องทั้งหลายผมอยากจะขอถือโอกาสนี้สื่อสารไปถึงมวลชนเสื้อแดงที่ถูกเขาหลอกลวงที่ถูกเขาล้างสมองเลิกเสียเถอะครับเราคนไทยด้วยกันทั้งนั้นจะมาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายรบกันทำไมพี่น้องประชาชนเสื้อแดงก็เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีทำไมถึงเอาศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของตัวเองทำไมถึงขายชีวิตเพื่อรับใช้คนขี้โกงที่ช่อโกงคอร์รัปชันประชาชนทั้งประเทศอย่างทักษิณชินวัตรถ้าอยากจะต่อสู้ทางการเมืองพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยสิครับมีอุดมการณ์อะไรมีนโยบายอย่างไรก็เอามานำเสนอประชาชนทั้งประเทศสิครับเวลาเลือกตั้งก็มาแข่งขันกันอย่างยุติธรรมสิครับคุณมีอำนาจรัฐเมื่อไรคุณก็เอาอุดมการณ์เอานโยบายของคุณไปบริหารบ้านเมืองพวกเราประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับคุณเราก็จะเคารพกฎเกณฑ์กติกาไม่ไปขัดขวางยกเว้นคุณกระทำการที่เป็นการข่มขืนใจประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักของกฎหมายที่เขาประพฤติกันเป็นสากลอย่างนั้นเราไม่ยอมเด็ดขาดก็ไม่ยอมแล้วจะสู้ทั้งในสภาและนอกสภา
ไม่ได้สู้เพราะเกลียดคุณแต่ว่าสู้เพื่อรักษาความสงบของบ้านเมืองรักษากฎเกณฑ์บรรทัดฐานของบ้านเมืองต้องการรักษาบ้านเมืองนี้ไว้ให้ลูกหลานของเราในวันข้างหน้าได้เติบโตขึ้นมาเป็นเสรีชนเสมอกันทุกคนผมเรียนกับพี่น้องครับถ้าคนเสื้อแดงเหล่านั้นเขาเลิกพฤติกรรมก้าวร้าวเขาเลิกใช้กฎหมู่มาข่มขู่ประชาชนคนอื่นๆแล้วไปเป็นสมาชิกพรรครณรงค์ต่อสู้ทางการเมืองด้วยสันติวิธีไม่มีใครในประเทศไทยจะไปว่าอะไรเขาพี่น้องเห็นไหมครับตั้งแต่คุณยิ่งลักษณ์ชนะเลือกตั้งได้เป็นนายกรัฐมนตรีพวกผมไม่เคยขัดขวางการทำงานของยิ่งลักษณ์อยากจะไปไหนเชิญไปอยากจะแต่งตัวเฉิดฉายยังไงเชิญแต่งเอาไปไม่ว่ากันพูดผิดผิดบ่อยบ่อยบ้าบ้าบอบอเราก็ทนเอาแพ้เขาแล้วนี่ครับเราเคารพกฎเกณฑ์กติกานี่ครับไม่เป็นไรคุณชนะคุณตั้งรัฐบาลเชิญเป็นรัฐบาลเป็นนายกไปให้ครบ4ปีตามกติกาพวกเราแพ้เลือกตั้งก็จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านของประชาชนโดยดุษฎีไม่ทำอะไรผิดกฎหมายผมให้พี่น้องเปรียบเทียบครับวันนี้คุณอภิสิทธิ์เป็นฝ่ายค้านมาพบปะพี่น้องขอนแก่นมามือเปล่ามาด้วยความสุจริตใจตั้งใจจะมาพูดเรื่องบ้านเรื่องเมืองให้พี่น้องได้รู้ความจริงแล้วมาขัดขวางคุกคามอภิสิทธิ์ทำไมที่ยิ่งลักไปบ้านผมยกขยงไปประชุมครม.ที่เกาะสมุยไม่มีคนเกาะสมุยไม่มีคนปากใต้แม้แต่คนเดียวไปคุกคามยิ่งลักษณ์เหมือนที่เสื้อแดงทำวันนี้ทำไมไม่อายประชาชนบ้างที่คุณทำมาทั้งหมดนั้นเอาเปรียบเพื่อนมาโดยตลอดมันมีที่ไหนล่ะครับตั้งพรรคการเมืองแถมยังมีกองกำลังเสื้อแดงแถมยังมีกองกำลังเสื้อดำติดอาวุธสงครามไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยพวกผมไม่ทำนี่ครับเราก็มีพรรคการเมืองมีสมาชิกพรรคมีประชาชนที่รักประชาธิปไตยเราก็สู้ตามวิถีทางทำไมเขาไม่ทำอย่างเราพี่น้องครับเลือกตั้งกรุงเทพที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ท่านจุรินทร์ก็เล่าให้พี่น้องฟังแต่ผมจะกราบเรียนกับพี่น้องครับกว่าพวกผมพวกเราจะชนะกันมาได้เลือดตาแทบกระเด็นเขาใช้อำนาจทุกอย่างที่มีอำนาจรัฐใช้เจ้าหน้าที่กระทรวงทบวงกรมต่างๆกระทําการเพื่อที่จะให้ได้คะแนนเสียงยกตัวอย่างเช่นวันดีคืนดีกระทรวงพัฒนาสังคมก็เกิดรักประชาชนจนน้ำตาไหลออกไปไต่ถามจะจ่ายเงิน 2,000 บาทให้กับคนจนให้กับคนพิการให้กับคนลำบากแล้วเอาหัวคะแนนของเขาเดินตามไปด้วยอย่างนี้เห็นชัด
สั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าถ้าเขตเลือกตั้งไหนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพักไหนคะแนนแพ้ต้องย้ายผู้กำกับมันก็เลยยุ่งนะครับพี่น้องครับสถานบริการทั้งหลายคาเฟ่ทั้งหลายบ่อนทั้งหลายวินมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายก็พล่านกันหมดเลยช่วยเขาและพี่น้องทราบไหมครับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเฝ้าบ้านพวกผมทุกคนเลยคุกคามออกจากบ้านเวลาไหนเข้าบ้านเมื่อไรมีใครไปหาบ้างบีบบังคับไม่ให้คนคบกับเราไม่ให้คนกล้าเสี่ยงที่จะมาสัมผัสกับพวกเราในระหว่างหาเสียงแล้วเป็นไงครับทำไปทุกอย่างหมดนั่นแล้วแพ้นี่กำลังหาเรื่องอีกแพ้ขาดอย่างนั้นกำลังจะหาเรื่องฟ้องร้องอีกเพื่อไม่ให้สุขุมพันธ์เป็นผู้ว่ากทมอ้างว่าพวกผมไปปราศัยใส่ร้ายเขาผมเรียนกับพี่น้องครับผมเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นเวทีปราศัยช่วยสุขุมพันธ์สิ่งที่ผมพูดบนเวทีก็คือบอกกับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพว่าพี่น้องคนกรุงเทพครับจำได้ไหมครับว่าพวกนี้แหละที่มาก่อการจลาจลที่มาก่อการร้ายในกรุงเทพเมื่อปี52เมื่อปี53คนพวกนี้แหละที่ฆ่าแม่ค้าตลาดนางเลิงคนพวกนี้แหละที่เอา M79 ยิงใส่สถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้แม่ค้าขายแกงซอยสีเวียงชื่อคุณธัญญานันท์แถบทองเสียชีวิตคาที่เพราะพิษของ M79คนพวกนี้แหละที่บุกไปสุเหร่าถนนเพชรบุรีจะเผาสุเหร่าเพราะพี่น้องมุสลิมที่นั่นไม่ร่วมมือกับเขาคนพวกนี้แหละที่ฆ่าตำรวจที่ฆ่าทหารที่ฆ่าพลเอกร่มเกล้ากลางถนนราชดำเนินที่สี่แยกคอกวัวคนพวกนี้แหละที่คุกคามข่มขู่จนคนกรุงเทพไม่กล้าออกจากบ้านในเวลานั้นไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ไปทำงานก็กลัวจะไปเจอพวกบ้านี่เข้าไม่สามารถไปได้แล้วไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรคนกรุงเทพในวันที่พวกนี้ก่อการร้ายก่อจลาจลเสมือนหนึ่งถูกจับเป็นตัวประกันพี่น้องกรุงเทพโปรดอย่าลืมเรื่องนี้และให้ดูให้ดีว่าถ้าเขาได้รับการเลือกตั้งชนะมาอีกแล้วเอาคางคกมาเป็นรองนายกมันจะทำอะไรกับเราอีกเอาคางคกมาเป็นรองผู้ว่าคนกรุงเทพก็ตกใจแย่แล้วแล้วสิ่งที่ผมพูดนี่มันผิดตรงไหนเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงพี่น้องที่เคารพครับเขาได้ทำทุกอย่างแล้วแต่ว่าในที่สุดพลังบริสุทธิ์ของประชาชนพี่น้องประชาชนที่รักบ้านรักเมืองรักประเทศไทยพี่น้องประชาชนที่เห็นว่ากรุงเทพไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของทักษิณชินวัตรเข
ขาจึงได้พร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมืดฟ้ามัวดินและทำให้ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยพ่ายแพ้ไปอย่างขาดลอยแล้วจะมาโกรธใครจะมาอารวาสอะไรเหมือนที่มาข้างหน้าเนี่ยทำอย่างคนปกติเขาสิครับสู้กันอย่างยุติธรรมสิครับเคารพกฎเกณฑ์กติกากฎหมายบ้านเมืองสิครับปล่อยให้ประชาชนเขาได้ทำมาหากินอย่างปกติสุขปล่อยให้ประชาชนเขามีสิทธิเสรีภาพพวกคุณอย่าทำตัวอยู่เหนือกฎหมายถ้าพวกคุณทำอย่างพวกเราบ้านเมืองก็สงบบ้านเมืองก็เป็นสุขพี่น้องทั้งหลายผมต้องขออนุญาตใช้เวทีนี้กราบเรียนกับพี่น้องครับว่าช่วงที่ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของท่านนายกอภิสิทธิ์ผมได้ติดตามศึกษาพฤติกรรมของคนพวกนี้ชัดเจนพวกนี้มักใหญ่ไฟสูงคิดอ่านที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยคิดอ่านที่จะเปลี่ยนระบบการปกครองของประเทศไทยพวกเขาคิดที่จะสร้างรัฐไทยใหม่คำว่ารัฐไทยใหม่นั้นเราได้ยินครั้งแรกจากปากของแกนนำพวกนี้ผมโชคร้ายที่ได้ไปรู้ที่ได้ไปเห็นว่ารัฐไทยใหม่ที่พวกมันต้องการจะสร้างขึ้นนั้นหมายความว่าล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขแล้วก็เปลี่ยนประเทศไทยเป็นระบบสาธารณรัฐให้มีประธานาธิบดีเป็นประมุขผมโชคร้ายกว่านั้นที่บังเอิญได้ไปเห็นป้ายมันขึ้นชื่อว่าประธานาธิบดีทักษิณชินวัตรแล้วผมก็ได้รู้ต่อไปว่าประธานาธิบดีที่มันอยากจะให้มาเป็นประมุขประเทศเป็นหัวหน้าบริหารนั้นมันต้องการให้ประธานาธิบดีของมันมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคุมการบริหารประเทศทั้งหมดคุมการออกกฎหมายประเทศทั้งหมดแล้วคุมการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งหมดนั่นไม่ใช่ประเทศไทยครับพี่น้องครับนั่นไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยระบอบอย่างนี้มีอยู่ที่คิวบาครับมีอยู่ที่เกาหลีเหนือครับคนไทยอย่างเราไม่ต้องการระบอบนี้เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนกับพี่น้องทั้งหลายที่พวกเขากำลังหลอกล่อหลอกลวงเราที่จะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่พวกผมจึงไม่ยอมให้เขาทำอย่างนี้และมาเชิญชวนพี่น้องทั้งประเทศลุกขึ้นมาร่วมต่อสู้กับพวกเราเคียงบ่าเคียงไหล่กันรักษาระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยชีวิตขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านได้ตั้งวงพูดคุยปรึกษาหารือกันเอาข้อเท็จจริงที่พวกผมนำเสนอนี้ไปใคร่ครวญไปพิจารณาและถ้าพี่น้องเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาจะทำนั้นเป็นอันตรายต่ออนาคตของประเทศไทย
ขอพี่น้องทั้งหลายลุกขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งประเทศลุกขึ้นมาทำหน้าที่เจ้าของประเทศไทยตัวจริงเหมือนที่คนกรุงเทพมหานครทำให้เราดูเป็นตัวอย่างช่วยบอกกันต่อไปครับพี่น้องครับว่าเราอยู่นิ่งเฉยกันไม่ได้แล้วเพราะประเทศไทยนี้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของตระกูลชินวัตรแต่เป็นของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศพี่น้องครับพวกผมขอประกาศตัวเป็นกองหน้าของพี่น้องทั้งหลายและจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศไทยปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขด้วยชีวิตของพวกเราทุกคนครับพี่น้องครับขอขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ